29ธันวาคม2564กลายเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคฤหัสถ์อีกครั้งของสมปองนครไทยสงฆ์หลังจากอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์พุทธศาสนามามากกว่า30ปีสมปองหนุ่มใหญ่ชาวชัยภูมิเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2521จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าว่านอำเภอคอนสารต่อมาได้ถูกชักชวนให้ไปบวชเนนที่วัดถ้ำประกายเพชรและก็ครองผ้าเหลืองเรื่อยมาจนอุปสมบทเป็นพระในปี2541ได้รับฉายาตาลปุตโตแปลว่าบุตรของนางตาลพระมหาสมปองจบการศึกษาเรียนธรรม7ประโยคจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเอกปรัชญาเกียรตินิยมอันดับ1มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระมหาสมปองเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นพระนักเทศที่มีรูปแบบการสร้างความขบขันให้แก่ผู้ฟังจนถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ในปลายปี2549ต่อมาได้นำการบรรยายธรรมะบันทึกลง VCD ผลิตหนังสือและทำรายการโทรทัศน์ในชื่อธรรมะเดลิเวอรี่โดยมีแนวคิดว่าธรรมะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดธรรมะไปได้ทุกที่ถ้าที่นั่นต้องการธรรมะมีสโลแกน5สอคือสงบสนุกสติสำนึกและสาระซึ่งนั่นก็ทำให้พระมหาสมปองกลายเป็นภิกษุที่มีชื่อเสียงด้านเทศนาธรรมจนเคยได้รับฉายานักเทศคิวทองในการเป็นวิทยากรทางสื่อโทรทัศน์และบรรยายตามที่ต่างๆรวมทั้งยังผลิตหนังสือสอนธรรมะอีกหลายๆเล่มนอกจากนี้พระมหาสมปองยังสร้างโครงการธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์เพื่อฝึกอบรมสามเณรให้เป็นธรรมทายาทเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีพระมหาสมปองกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมหลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์แตกรวมเทศนาธรรมกับพระมหาไพวันวรวันโนจนมีผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดผ่านสังคมออนไลน์ Facebook สูงทะลุถึง 200,000 ยูสเซอร์เมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาจนภายหลังพระทั้ง2รูปถูกจับตาจากพระผู้ใหญ่ทั้งเรื่องการสนทนาธรรมและโฆษณาแฝงและต่อมาพระมหาสมปองก็ตัดสินใจสละสมณเพศจากพระลูกวัดสร้อยทองกลับสู่คฤหัสถ์อีกครั้งในวัย43ปีโดยสมปองยังคงเดินหน้าบรรยายธรรมเช่นเดิมพร้อมเตรียมตั้งบริษัทแม่ปองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพื่อทำธุรกิจขายของกินของใช้เครื่องสำอางโดยจะหักกำไร 10% ไปบริจาคให้วัดและโรงเรียนซึ่งชื่อแม่ปองนั้นมาจากลูกเพจตั้งให้และดูมีความอ่อนโยนเหมือนกับแม่ไก่ที่ปกป้องลูกปกป้องสังคมทำประโยชน์เพื่อสังคมนอกจากนี้สมปองก็มีแผนจะไปเป็นนักแสดงนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงแม่ปองฮักมิวสิกรวมทั้งทำสำนักข่าวแม่ปองเพื่อช่วยคนอีกด้วย